อยากให้คนได้รู้สึกว่าได้มีโอกาสทานผักมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผักมันไม่ได้น่ากลัวหรือน่าเบื่ออย่างที่คิดค่ะคือที่เนี่ยจะดีใจมากถ้าได้นับหนึ่งจากที่นี่นะคะหมายถึงว่าได้ทานผักแล้วรู้สึกว่าผักที่เนี่ยเอ้ยไม่ขมอย่างที่คิดแล้วก็หวานกรอบอร่อยเริ่มแรกเลยเนี่ยเปิดร้านล้างรถมาก่อนค่ะแล้วก็มามีคาเฟ่เล็กๆก็คือไว้รับรองสำหรับลูกค้าร้านล้างรถหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเราอยากทานผักที่เราปลูกเองด้วยความที่เราก็ไม่ได้แบบโตมาทางด้านเกษตรดังนั้นก็เลยคิดว่าลองปลูกในน้ำดูก็เลยลองไปเรียนการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกดูค่ะด้วยงบประมาณเริ่มแรกเนี่ยก็ไปเรียนเสร็จปุ๊บก็ลองมาปลูกโต๊ะเดียวก็คือเป็นโต๊ะ12เมตรหลังจากที่ปลูกเนี่ยผลผลิตรอบแรกที่ได้อ่ะค่ะผักขมมากคือเอาเป็นว่าเด็ดออกมาปุ๊บแล้วลองชิมดูกัน2คนยืนกันอยู่2คนแล้วก็ชิมมันขมแบบเรากลืนไม่ลงเลยอ่ะค่ะคือแบบว่าทานไม่ได้เลยเป็นคนชอบทานผักเราปลูกผักเพื่อทานเองดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความใส่ใจตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บอันนี้เราใส่ใจมากๆเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราได้รู้สึกว่าเราทานเองเราก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ทานบ้างพอเรามีผักปุ๊บเราก็เอ๊ะเราจะทำเมนูอะไรดีที่มันทานคู่กับผักแล้วรู้สึกว่าอร่อยไม่น่าเบื่อแล้วก็รักสุขภาพด้วยค่ะเมี่ยงปลาทูเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพทานผักกับเครื่องเคียงที่เป็นสมุนไพรไทยอะค่ะแล้วก็เมนูของทางร้านเนี่ยจะไม่มีผงชูรสอย่างน้ำจิ้มอย่างเงี้ยทานได้สบายใจเลยค่ะใช้มะนาวสดใช้พริกสดในการที่เรามาทำน้ำจิ้มก็ดีใจที่ได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะเพราะว่ากว่าจะได้มาเป็นแบบนี้มันค่อนข้างที่ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับตัวเราเพราะว่าเราไม่ได้ชำนาญมาด้านนี้โดยตรงเอาจริงๆก็คืออยากให้มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆในเมืองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บวกกับการที่เราอยากให้คนในเมืองได้ทานผักที่สะอาดปลอดสารไม่มียาฆ่าแมลงด้วยค่ะเอาจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่สนใจที่แบบเอ้ยอยากจะแบบทำแบบนี้บ้างจังอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสแล้วก็ได้เจอพี่นะคะก็คือจะพยายามถ่ายทอดความรู้ก็คือสามารถสอบถามได้มีอะไรที่พอจะแนะนำให้คนรุ่นใหม่ๆหรือว่าใครที่สนใจในการปลูกผักเนี่ยก็ยินดีค่ะที่นี่ยินดีให้ความรู้เต็มที่แต่เอาเท่าที่เรามีนะคะเพราะว่าถามว่าเราเป็นมืออาชีพเก่งทางด้านเรื่องนี้เลยไหมก็อาจจะไม่ใช่ก็คือกำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปค่ะความพอเพียงอยู่ที่กำลังของเราในความรู้สึกของพี่เนี่ยคือความพอของแต่ละคนไม่เท่ากันพี่มองว่าอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ดีด้วยนะคะเราสามารถซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตครอบครัวได้โดยที่ไม่เป็นหนี้เป็นสินแล้วทำให้เรามีความสุขอันนี้พี่ว่ามันเป็นความพอเพียงที่มันพอดี